อย่ารื้อถอนเขาก็ไม่รื้อถอนอันนี้ไม่ใช่เครือข่ายปฏิรูปรื้อถอนได้เลยอย่างนี้ผมก็เลือกปฏิบัตินั้นที่จริงมันต้องคุมทั้งหมดแต่ว่ามันหนักกว่านั้นสิคะที่หน้าตาดำๆแถวเนี้ยเครือข่ายปฏิรูปทั้งนั้นเลยที่โดนรื้อเนี่ยแต่ว่าผมเรียนท่านอาจารย์ทุนดีแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับนโยบายเจ้ากระทรวงเห็นไหมที่ผมบอกแล้วเมื่อกี้ผมหาอยู่หาไม่เจอที่ท่านสั่งนะให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยฉับพลันแล้วก็ฆ่าโทษเจ้าหน้าที่ด้วยหากไปในพื้นที่ของผู้ใดมีการยึดถือบุกรุกครอบครองเนี่ยให้ย้ายออกภายใน24ชั่วโมงและตั้งกรรมการสอบผู้ใดทันทีรวมทั้งรับผิดทางอาญาด้วยอันนี้แหละครับที่ติดขัดอยู่ที่ข้าราชการนะครับส่วนคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลนี้จะเดินนโยบายสนับสนุนชนต่อหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าควรผมถ้าเป็นผมนะควรจะดำเนินการต่อแต่อาจจะเปลี่ยนชื่อนะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อจะไม่ใช่โฉนดชุมชนก็ได้เพราะคำว่าโฉนดชุมชนเนี่ยทำให้ชาวบ้านเขวโฉนดมันคือกรรมสิทธิ์มันไม่ต่างอะไรกับโฉนดที่ดินเพราะเป็นโฉนดปั๊บเด็กเขามองหรือว่าเอาไปขายได้แต่ดินแล้วเข้าใจเราใช้คำว่าโฉนดเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิ์ทำกินของชาวบ้านแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ควรใช้โฉนดชุมชนที่กิจการก็ไม่เห็นด้วยนะแต่กิจการขู่รัฐบาลร้องขออ้อนวอนมานั่นเลยเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ไปชี้แจงกิจการท่านน่าเกลียดเนี่ยผมไปทุกครั้งนะครับผมจะไปทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับพี่น้องชาวบ้านที่จะให้มาร่วมกันฟังดูเนี่ยโดยสรุปตอนนี้ท่านผู้ตรวจแม้ว่าท่านจะถูกมอบหมายโดยท่านอธิบดีท่านก็ยังนึกไม่ออกว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอธิบดีสั่งการอย่างเด็ดขาดเหมือนเดิมแต่ว่าตัวรัฐมนตรียังไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนอย่างนั้นใช่ไหมคะคือนโยบายการป้องกันรัฐสภามันก็ต้องมาจากรัฐบาลก่อนนโยบายใหญ่นะแล้วก็ถ่ายทอดมายังรัฐมนตรีและก็ถ่ายทอดมายังอธิบดีหรือจะเป็นนโยบายอธิบดีก็ต้องขอความเห็นชอบรัฐมนตรีนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่านะครับเพราะผมไม่ได้เป็นผู้ทำนโยบายเข้าใจว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการเข้มงวดในการป้องกันรักษาป่าเพราะว่าหนึ่งเราเปิดโอกาสให้ท่านไปแจ้งแล้วทำสิ่งที่ยอดสิ่งหนึ่งผมก็เห็นใจว่าน้องได้ไปแจ้งหรือเปล่าเมื่อทำสิ่งที่ยอดสิ่งหนึ่งก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปชี้แจงเรื่องก่อนเป๊ะนะครับเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไปรื้อถอนแบบนี้เหมือนกันผมบอกว่าทำสิ่งที่ยอดสิ่งหนึ่งได้ไปแจ้งไหมเขาบอกว่าแล้วตอนเขาบอกว่าอยู่มาร้อยปีแล้วแล้วสพ.หนึ่งได้ไปแจ้งไหมเขาก็ไม่ได้แจ้งแจ้งเพราะอะไรเพราะการคมนาคมมันไม่สะดวกระบบโทรศัพท์มันไม่มีก็เห็นใจไม่ใช่ครับพอปี41เราก็เปิดให้แจ้งอีกก็มาแจ้งเนี้ยนะครับได้รับการคุ้มครองทีนี้เข้าใจว่าบางทีแจ้งแล้วเนี่ยมันผู้ที่รู้ก็มาแจ้งผู้ที่ไม่รู้ก็ไม่ได้มาแจ้งเสร็จแล้วก็ยังมีการออกลูกออกหลานไปขยายบ้านเล็กบ้านน้อยไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือภาพรวมของคือเรียนเห็นใจท่านผู้ตรวจภาพรวมทั่วประเทศนะพื้นที่มันหลายร้อยล้านไร่อุทยานก็พื้นที่กว้างใหญ่แล้วก็เวลาพูดแต่ละกรณีเนี่ยก็มีความซับซ้อนต่างกันแต่วันนี้ตัวอย่างที่เรายกมาวันนี้นะคะที่เรียนท่านตรงไปตรงมาว่าเป็นการยกตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนว่าชาวบ้านอยู่มานานหนึ่งมีการเจรจากันมายาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงอยากคล้ายๆเห็นการนำร่องการปลูกออกไปข้างหน้าของกรมอุทยานเนี่ยว่าสามารถจัดการกับเนี่ยข้อตกลงเก่าๆข้อตกลงเก่าๆทั้งนั้นเลยเนี่ยว่ามันจะเดินต่อได้หรือไม่แต่ส่วนที่มันปลูกใหม่ส่วนอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่ามันไปอีกเยอะแยะเลยนะคะอันนั้นก็ค่อยๆไปดูกันแต่ละกรณีอันนี้เอาจากตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนมีข้อตกลงระดับหนึ่งเราจะลดการตัดฟันลดการไล่ลื้ออย่างนี้ได้อย่างไรเนี่ยอยากจะขออนุญาตท่านประเด็นนี้โอเคครับท่านครับคืออย่างนี้เมื่อกี้ที่ผมดูคลิปแล้วเนี่ยผมใจหายนะน้องพุทธะใต้เนี่ยผมก็คนใต้นะผมแล่งตายได้นะครับผมก็คนผู้ร้าตั้งแต่กำเนิดนะครับผมเทศใจมีน้องทุกคนนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่ของน้องเนี่ยถูกดำเนินคดีตามพรบอุทยานหรือเปล่าก่อนนะเรียกว่าคดีอาญาถูกไหมเขาแจ้งความดำเนินคดีอาญาใช่ไหมแล้วศาลที่พิพากษาว่าไงนะตรงนั้นนะยังค่ะยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมปกติแล้วต้องแจ้งความดำเนินคดีและข้อที่สองการให้รื้อถอนเนี่ยก็จะมีหนังสือเตือนก่อนนะครับก็จะเตือนก่อนประมาณ15วัน30วันบอกว่าเราจะรื้อถอนแล้วนะให้ท่านรื้อถอนเองก่อนเขาให้รื้อถอนเองก่อนตรงนี้แหละครับเมื่อได้รับหนังสือแล้วเนี่ยผมจะแนะนำว่าอย่างนี้ไปไหนเราก็อุทธรณ์คำสั่งเนี้ยคนที่รู้ไอ้ทั้งหมดเนี่ยเราก็บอกว่าเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ของปู่ทวดของทวดจนตั้งไปอุทธรณ์ก็เรียกอุทธรณ์คำสั่งทีนี้ตรงนี้ผมไม่โทษใครหรอกครับพี่น้องชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องหนังสือผมก็ตำหนิใครผมตำหนิสสที่มาร้องโวยวายส่วนหน้ามีสำนักงานทนายความทั้งนั้นบอกทำไมไม่ช่วยพี่น้องชาวบ้านหัวคะแนนของท่านเนี่ยคือมันท่านพูดในเชิงหลักการถูกต้องนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็คือว่า
จะทำอย่างไรกับปัญหาที่มันกระจัดกระจายแล้วเขาก็ถูกกล่าวหาว่าอยู่อย่างนั้นท่านถามว่ามีหนังสือเตือนหรือเปล่าก่อนที่จะไปร้องเรียนจนได้โฉนดชุมชนขออนุญาตอธิบายแทนก็คือล้วนแต่ได้ถูกเตือนมั่งถูกว่ามั่งทั้งนั้นแหละก็อยู่ในเขตอุทยานถ้าพูดอย่างนี้แล้วบอกว่าอุทยานมีสิทธิ์กระจัดฟันเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันแต่นั้นเราอาจจะพักไปก่อนเพื่อให้ท่านได้เปิดประเด็นได้เห็นภาพรวมว่าความลำบากใจของอุทยานนะคะแต่เดี๋ยวเราลองฟังบทบาทของนักวิชาการในการวิเคราะห์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกทีนึงเพราะว่าแต่อย่าบอกว่าท่านไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกแท้จริงเรากับกรมอุทยานเป็นมิตรกันอยู่รักษาป่าด้วยกันเนาะแต่เป็นการรักษาป่าที่อาจจะมีวิธีการต่างกันได้น้อยนะคะเช่นตอนนี้ท่านจะสังเกตปิดท้ายด้วยก่อนว่าคนเรียกร้องให้กรมอุทยานออกมาพิทักษ์ป่าแม่วงไม่ให้สร้างเกิดแม่วงกำลังดังกันมากเลยเห็นไหมคะทุกคนรักอุทยานอยากให้อุทยานลุกขึ้นสู้เรื่องป่าด้วยนะคะอันนี้ขอเนี่ยขอบคุณตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อเราจะลองฟังส่วนอื่นๆแล้วเราอาจจะมาตอบปัญหาช่วงสุดท้ายอีกนิดนึงตอนนี้อยากจะเรียนเชิญอาจารย์นิตยากรเชิญกูลในฐานะของท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ดูรากเหง้าของปัญหาคือจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องแบบนี้เป็นร้อยๆพันๆเรื่องเนาะถ้าเราไล่ตามกันแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะไม่ไหวลองช่วยวิเคราะห์ดูสิคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกับปัญหาตรงนี้มันถึงใครเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็รุนแรงขึ้นนะคะคือปัญหาปรับพัฒนาเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาโดยรวมนะครับคือไม่ใช่ตัวระบบเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับระบบเศรษฐกิจเราเนี่ยมันเน้นทุนนิยมซึ่งกึ่งผูกขาดที่เป็นบริวารของชุมชนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นตัวระบบเองเนี่ยมันก็เอื้อในชุมชนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดว่าแม้แต่ชื่อเรื่องเนี่ยชื่อเรื่องว่าความแรงต่อคนจนกับนโยบายอันสามบาทมันเกิดใช้คำว่านโยบายใช้อำนาจรัฐมากกว่านะครับเขาอ้างมารักษาป่าเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยบางครั้งไม่ใช่บางครั้งทำเลยคือให้นายทุนทำผลผลาญในการทำปลูกพืชเกษตรหรือทำการท่องเที่ยวทำอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือคอร์รัปชันนะปล่อยให้มีการทำลายป่าได้นะครับตั้งแต่มีกรมป่าไม้มาก็ป่าไม้แล้วก็ร่อยรอไปเรื่อยนะครับอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือมันเป็นกลไกของระบบทุนนิยมซึ่งคอร์รัปชันแล้วก็เอื้อมวยต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ปัญหาคือวิธีคิดนะวิธีคิดก็มีความเชื่อนะครับว่าระบบทุนนิยมดีที่สุดระบบทุนนิยมก็หมายความว่าให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นสินค้านะครับรวมทั้งที่ดินด้วยนะครับเป็นสินค้าแล้วก็แข่งขันกันใครทำได้ดีที่สุดให้คนนั้นไปนะถ้าอะไรทุนใหญ่เช่น CP หรือว่าต่างชาติอะไรก็แล้วแต่มันตั้งโนมินีมาอะไรมาถ้ามันทำเก่งให้มันไปเพราะเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจโดยส่วนรวมเติบโตแล้วก็แบ่งปันกันไปนะไอประชาชนธรรมดาคุณไม่มีปัญญาทำหรือคุณทำไม่เจ๋งคุณก็เป็นจ้างเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งวิธีคิดเช่นนี้มันผิดนะครับมันทำให้เศรษฐกิจเก่งนะครับแล้ววิธีคิดเช่นนี้จะทำให้เกิดการลุกลามชาวบ้านนะเขาบอกว่าเอ้ยชาวบ้านจะเจาะงอกง่อยคุณทำไม่เจ๋งอะไรไม่ได้เรื่องนะให้บริษัทใหญ่ๆเขาทำดีกว่าเขามีคุณภาพกว่านะครับวิธีคิดแบบนี้มันเป็นอันตรายนะครับมันเป็นภัยต่อความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับนะเป็นภัยต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองประเทศด้วยนะครับที่พวกทหารบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจที่ว่าความมั่นคงก็คือไปสู้กับสู้รบอย่างเดียวนะแต่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหารนี่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายที่ดินการปฏิรูปที่ดินและปฏิรูปการเกษตรที่ถูกต้องให้เกษตรกรขนาดย่อมมีที่ดินนะไม่ว่าจะในรูปส่วนตัวหรือรวมหมู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อที่คนจะได้มีงานทำเพื่อที่สามารถผลิตอาหารมาเลี้ยงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะเป็นทางออกที่สำคัญนะครับนะ ถ้าไม่เข้าใจประเด็นนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรแล้วในทุนใหญ่จะได้เปรียบแล้วรัฐบาลก็จะเข้าข้างในทุนนะโดยเฉพาะรัฐบาลที่มีนโยบายแบบทุนนิยมสุดโต่งนะครับแม้แต่รัฐบาลพิเศษซึ่งก็โดยพื้นฐานก็เป็นในทุนเหมือนกันเนี่ยนะแต่ว่าของแรมนะมีแทนที่ชนชุมชนเนี่ยก็คือพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยแต่ไม่ยอมออกเป็นกฎหมาย
นั้นคือเอาเป็นแค่อะไรล่ะระเบียบสำนักนายกนะครับคือมันอ่อนแอนะคือมันไม่เอาจริงนะครับนะคือถ้าเอาจริงพยายามจะถ้ามีความคิดในเชิงส่วนรวมจริงแล้วเนี่ยคือมันต้องกล้าทำนะแต่ที่เขาจะคิดแบบในคุณนั้นนะคือก็ไม่เคยอยากให้เท่าไหร่แต่ก็เกรงใจเดี๋ยวกลัวไม่ได้คะแนนเสียงก็เอาคะแนนเสียงนิดหน่อยอะไรต่างเนี่ยนะคิดแบบตรงนั้นมันก็แก้ปัญหาไม่ได้นะเหมือนจากการปฏิรูปที่ดินบ้านเราเหมือนกันนะครับแต่ที่คุณจะตั้งธนาคารที่ดินแทนที่คุณจะเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้านะมีธนาคารที่ดินมาช่วยปฏิรูปที่ดินซึ่งที่ดินจากเอกชนที่มันเก็งกำไรมีการจำกัดขนาดการถือครองที่ดินแบบในญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ในต่างที่เขาพัฒนามาได้เขาก็มีการปฏิรูปที่ดินอย่างจริงจังของเราการปฏิรูปที่ดินคือเอาที่ป่ามาแจกชาวบ้านเสร็จแล้วชาวบ้านก็โดยระบบเศรษฐกิจแบบคุณยอดภูผาที่ผมว่าเนี่ยคนสุดก็ไปกันรอดก็ขายกันในทุนนะมันก็เป็นกระบวนการซึ่งเอาที่ดินมาขายกับในทุนในระยะยาวนั่นเองนะครับช่วงแรกให้ชาวบ้านกินในระยะยาวก็เป็นของในทุนนะหรือบางแห่งก็คอร์รัปชันกันเช่นชาวภูเก็ตก็ในทุนก็ได้ไปอะไรเงี้ยนะก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องคิดในเชิงปฏิรูปทั้งหมดแล้วก็คิดในเชิงซับซ้อนมากขึ้นอย่าคิดแบบขาวดำนะครับถ้าคิดแบบขาวดำก็จะใช้อำนาจรัฐเพื่ออำนาจรัฐนะซึ่งไม่รู้จะคือเพื่อในทุนนะครับแต่ที่คิดว่าจริงแล้วคนมีกับป่าได้นะครับถ้าเรามีกติกาที่เหมาะสมนะครับป่าชุมชนเนี่ยทำได้นะครับอย่างเรื่องถนนชุมชนเนี่ยก็พยายามที่จะปกป้องนะเช่นจะมีกติกาห้ามซื้อขายห้ามเปลี่ยนมือหรือว่าต้องเกษตรพื้นที่ต้องอะไรต่างๆเนี่ยนะมีการเก็บมีการซื้อขายก็ต้องขายให้คนในหมู่บ้านมีการเก็บกำไรจากการซื้อขายเข้ากองทุนอะไรต่างๆตรงนี้นะเพื่อที่จะรักษาไว้ให้เป็นของชุมชนนะครับอันนี้มันต้องคิดเรื่องแบบนี้มากขึ้นครับมีคิดในเชิงระบบสากลมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันจะมองว่าเป็นทรัพย์สินแบบส่วนบุคคลปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดที่ผูกขาดคือพยายามได้ทำอะไรไม่ได้ที่ดินเนี่ยมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดครับคือธรรมชาติให้มาน่ะนะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับนะมันเป็นของส่วนรวมนะมันจะต้องแบ่งปันใช้กันอย่างเป็นธรรมนะครับนี่ลงทุนยมมายึดครองแล้วก็ตั้งราคาขึ้นมาแล้วก็แย่งกันนะฆ่าฟันกันบีบคั้นกันไล่กันเนี่ยนะครับโอเคมันก็เป็นกติกาส่วนหนึ่งนะฮะเรื่องค่าเช่าที่ดินเรื่องอะไรต่างเราก็ยอมรับแต่ว่ามันต้องมีการจัดสรรที่เหมาะสมนะครับให้เกิดการใช้ที่ดินที่เป็นประโยชน์ในการผลิตอาหารผลิตต่างๆแล้วก็มีการกระจายที่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะจริงๆแล้วมันต้องดูแลให้เกิดความเหมาะสมได้นะครับคืออย่ามองแค่ว่าฉันเป็นกรมป่าไม้ฉันเป็นกรมอุทยานฉันมีแผนที่ดอกเกียบฉันลากเส้นสายไทยใครอยู่ในเส้นฉันก็ถือว่าไม่ใช่ของฉันไอ้นี่เป็นของฉันไอ้เธอต้องออกไปอะไรนะคือทุกอย่างเป็นของส่วนรวมนะครับเพราะส่วนรวมโอเคจะจัดสรรอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าชาวบ้านไปทำเกษตรมากเกินไปแล้วทำให้เกิดความเสียหายต่างๆต่อสิ่งแวดล้อมต่อธรรมชาติต่างๆนี่ต้องมีวิธีดูแลที่เหมาะสมนะครับมันเจรจาในรายละเอียดได้กติกาได้ซึ่งวิธีการที่จะให้ชุมชนเขาตื่นตัวเขาดูแลกันเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีกว่าวิธีการออกกฎหมายนะครับคือคุณจะมีเจ้าหน้าที่ถ้าที่อื่นที่แสนเนี่ยคุณก็ป้องกันในคุณไม่ได้แต่เวลานี้ในคุณก็มันก็เป็นความท้าทายด้วยนะครับแล้วบางทีเจ้าที่เองก็ท่านนะผมอ่านข่าวเจ้าที่ป่าไม้ไม่ได้ฆ่าคุ้มครองจากชาวบ้านต้องไถ่เงินไม่งั้นตรวจจับอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้การให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไปมันไม่ได้มันต้องกระจายหน้าให้กับทุกคนแต่แน่รัฐต้องดูแลให้ชุมชนเข้มแข็งจริงๆชุมชนเพื่อส่วนรวมจริงๆไม่ใช่ชุมชนเกิดนายกเอาไปเซ็งนี้ขายให้กับในทุนในกลางก็มีปัญหาเหมือนกันชุมชนต้องดูแลกันเองด้วยต้องให้การสาธิตชุมชนด้วยเพื่อการมีชุมชนการมีเครือข่ายการมีสถาบันต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้นะครับขาดหน้ากันนะครับอย่าปล่อยให้เป็นอำนาจรัฐส่วนกลางอย่างเดียวอย่าใช้อำนาจตามกฎหมายมากเกินไปครับดูแลในเชิงวิชาการนะซึ่งเรื่องป่าชุมชนเรื่องต่างๆนี่ทางราชการเขาพูดมานานแล้วว่ามันทำได้แต่หลายประเทศเขาก็ทำได้นะครับทำไมบ้านเราจะมองแบบเขาทำมากเกินไปทำไมเราไม่หาวิธีการจัดการ
ที่มันเหมาะสมในสายพวกนี้นะครับคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันทำได้มันต้องคุยกันนะแล้วก็ทีนี้มันคุยกันไม่ได้เพราะว่าวิธีคิดเนี่ยมันเองคิดแบบเขาดำมากเกินไปคิดแบบแค่นมากมากเกินไปแล้วก็คิดแบบเพื่อในคุณมากเกินไปครับแต่ถ้าเราคิดระยะยาวแล้วเนี่ยระบบในคุณแบบนี้ไปได้หรอครับมันต้องเป็นระบบผสมต้องเป็นระบบซึ่งกระจายภาษีรายได้ทุกคำให้คนมีงานทำมากขึ้นให้คนอยู่ได้มากขึ้นครับเวลาเราพูดเรื่องการปลอมรองมันปลอมรองที่จะไปยกโทษในสังคมนะแล้วคุณไปทุบชาวบ้านอย่างเงี้ยแล้วคุณจะปลอมรองอะไรใช่ไหมครับคุณจะสามัคคีกับสัตว์คุณต้องไปทุบชาวบ้านที่ให้ชาวบ้านเขามีที่ทำกินนะฮะใช่ไหมฮะมันถึงจะสามัคคีกันได้อันนี้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรทั้งหลายแหล่กับประชาชนเนี่ยมันต้องแก้ไขมันถึงจะปลอมรองที่จะสามัคคีมันที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศได้ก็เป็นหลักการเป็นแนวคิดฟังดูง่ายๆอาจารย์นิยมตอนพูดเรารู้สึกว่าอืมใช่เลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูตอนรอบสองว่าไอ้ตอนจบเราจะทำยังไงให้มันพ้นมาตรงนี้ เพราะว่าอันนี้ก็จริงใช่ไหมคะฟังแล้วเราก็ประทับใจแล้วก็คิดว่ามันตรงไปตรงมามันดูง่ายดีแต่ว่าในความเป็นจริงไม่ว่ากันคราวนี้พี่วสันต์พาณิชย์เนี่ยตอนนี้ทำคดีให้กับชาวบ้านเยอะแล้วก็อยู่กรรมการสิบมาอยากถามพี่วสันต์ข่าวว่าตกลงว่าประเทศไทยเนี่ยประกาศว่าให้หลักนิติรัฐคือเอากฎหมายเนี่ยที่เป็นธรรมมาดูแลประชาชนนะคะพูดถึงนิติธรรมพูดถึงธรรมาภิบาลพูดคำหรูๆรัฐธรรมนูญเนี่ย15ปีสิทธิชุมชนเนี่ยประกาศล้ามาตั้งแต่ปี40นะคะวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมกรมอุทยานจึงสามารถใช้มาตรา22ยกตัวอย่างหรือมาตรา5ที่สามารถใช้ท่าเอเจนซี่เนี่ยไอ้มาตรา6สมมติอย่างนี้นะคะรวมทั้งคดีอื่นที่พี่มีประสบการณ์นะคะพอดีเมื่อกี้อาจารย์วิทยากรได้พูดในทางเทศศาสตร์ผมอยากจะพูดในด้านกฎหมายนะครับแต่ว่าระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับจะสังเกตได้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยต้องถามว่าชาวบ้านเองอยู่กับน้ำป่านะครับอยู่กับดินนะครับก็รักษาน้ำป่านะครับจนมาถึงปัจจุบันแต่ว่าพอออกมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับปรากฏว่าเอาแนวความคิดตะวันตกตัวนี้แนวความคิดตะวันตกที่ก้าวหน้านะครับเป็นแนวความคิดตะวันตกที่ทำกับเมืองขึ้นก็คือโอนเอาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยมาอยู่กับรัฐแล้วรัฐเนี่ยก็ให้สัมปทานสังเกตดูนะครับตั้งแต่ป่าไม้เหลืองแร่นะครับทั้งหมดเลยกลายมาอยู่จัดการโดยรัฐจากเดิมชุมชนเป็นคนดูแลมันจะขายตามเดิมนะครับเช็คกฎหมายแล้วก็มีที่มาอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงกฎหมายตอนตกถามว่าเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดีไหมดีแต่ว่าพอมาใช้กับประเทศพวกเราเนี่ยกับใช้กฎหมายที่ใช้กับประเทศเมืองขึ้นนะครับมาเป็นวิธีเพื่อที่จะเข้าถึงสังเกตดูตัดไม้นะครับสมัยก่อนไม้เนี่ยบริษัทต่างชาติเยอะเลยนะครับหรือเหมือนแรกคุณได้ยินใช่ไหมครับย้อนหลังกลับไปเคมโก้บริษัทต่างๆเนี่ยเป็นบริษัทต่างชาติเลยที่เข้ามาปอกโกยมาแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติของเราอันนี้พอมาถึงก่อนที่จะมาเรื่องสิทธิชุมชนตามปี40เนี่ยสังเกตดูนะครับช่วงนั้นจะมีโครงการโขงชีมูลขึ้นมานะครับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องนะครับอย่างแม่น้ำชีเนี่ยเดิมเนี่ยน้ำไหลลงมามันก็อาจจะท่วมสักอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าพอเปลี่ยนใหม่กลายเป็นสร้างประตูระบายน้ำเป็นระยะผลปรากฏว่าไงเชื่อฤทธิ์ท่วมทีสองเดือนเป็นเดือนปรากฏว่าพืชผลมันเกษตรปลูกข้าวข้าวก็เจ๊งจนสุดท้ายเนี่ยที่ต่อต้านอย่างหนักก็คือกรณีของเขื่อนปากมุนที่ชาวบ้านเขาวิถีชีวิตก็อยู่หากินกับปลาอยู่กับน้ำนะครับอยู่รอดทั้งที่จริงบริเวณที่ดินตรงนั้นเนี่ยนะครับที่ดินได้อุดมสมบูรณ์บริเวณริมแม่น้ำมูลเนี่ยปรากฏว่าเป็นขึ้นดินขึ้นหินหรือหินเป็นส่วนใหญ่ทำไมเขาดำรงชีวิตอยู่ได้มาชั่วนาทีปีก็คือวิถีชีวิตที่อาศัยน้ำเป็นหลักนั่นเองนะครับเนื่องพอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยที่บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจึงได้กินครั้งแรกเลยเนี่ยบอกว่าคำว่าสิทธิชุมชนเข้าไปอยู่รัฐธรรมนูญปี40ครั้งแรกเลยโดยการผลักดันของภาคประชาชนเลยเนี่ยเฮ้ยฉันขอแย่งสิทธิของฉันกลับมาให้ฉันมีส่วนร่วมในการจัดการ
การรักษาและใช้ประโยชน์อย่างทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกำกับด้วยคำว่าอย่างสมดุลและยั่งยืนนะครับนี่ก็คือแนวความคิดตรงนี้แต่ว่าพอเนี่ยรัฐมนตรี40เนี่ยไปเขียนติ่งไว้นะครับว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนดทำให้หน่วยงานราชการเองเนี่ยนะครับบอกเฮ้ยกฎหมายลูกไม่มีเลยงั้นฉันไม่ต้องปฏิบัติงั้นพอเวลาเกิดโครงการต่างๆขึ้นมาไม่ว่าโครงการอะไรเกิดขึ้นถามองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีกฎหมายแล้วมึงเขียนมาขับไปแต่พอเรื่องมาถามชุมชนว่าชุมชนเอาด้วยไหมเอาด้วยไหมก็บอกว่าชุมชนต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองที่จะมีส่วนร่วมนะครับงั้นจริงๆแล้วพอเกิดรัฐธรรมนูญปี40ขึ้นมาเนี่ยจริงๆก็ถือเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐแทนที่จะออกกฎหมายออกมาที่รองรับว่าหน่วยงานของรัฐต่างๆจะต้องทำอะไรบ้างนะครับปรากฏว่าไม่มีการเป็นสองหน่วยงานที่จะพอคุยกันรู้เรื่องก็คือกรมสารทำพื้นฐานการเมืองแรกกับสำนักนโยบายรับแผนสกปรกธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ไปดูแลเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลทางสิ่งแวดล้อมที่ออกมาใช้นะครับมีสองหน่วยงานต้องให้จริงก็ถือว่าความบกพร่องของกรมอุทยานหรือเปล่าหรือเป็นความบกพร่องของกรมป่าไม้หรือเปล่าก็คือเมื่อกฎหมายไม่รูปไม่ออกมาเนี่ยเขาเองก็รอกฎหมายรูปก็หารู้ไหมเมื่อรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยครับในการปกป้องคุ้มครองเนี่ยนะครับจริงมันใช้บังคับได้เลยโดยไม่ต้องมีกฎหมายรูปนะครับล่าสุดเลยเนี่ยมีคำยืนยันโดยคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับที่ศาลพัฒนาสอนบอกว่ารัฐธรรมนูญออกมาใช้แล้วในการปกป้องคุ้มครองเนี่ยนะครับใช้บังคับได้เลยโดยไม่ต้องมีกฎหมายรูปมารองรับนะครับดังนั้นเรื่องนี้ต่อไปเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยใครสามารถอ้างได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมีกฎหมายรูปมารองรับอันนี้พอมาถามถึงเรื่องการประกาศเขตอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตป่าสงวนต้องถามว่าหน่วยงานภาครัฐเดิมนี่ก็คืออยู่ในมือกรมป่าไม้นึกจะขีดแผนที่แล้วก็นั่งทำเป็นแผนที่แล้วก็ไปถามว่าจริงๆแล้วหน่วยงานของรัฐเนี่ยหน้าที่ก็คือจะต้องเข้าไปสำรวจก่อนว่ามีใครอยู่บ้างไม่ใช่ให้เขาเองเนี่ยมาแจ้งว่าฉันเนี่ยอยู่มาก่อนต้องถามว่าเอางี้ในห้องนี้นะครับรวมทั้งบนเวทีด้วยใครเคยเห็นราชจารุเด็กสาวหน้าตาเป็นไงเคยไหมครับมีใครบ้างอาจารย์เคยเห็นไหมครับเคยนะครับมีแต่อาจารย์วิทยากรเห็นเป็นคนเดียวเห็นอยู่คนเดียวในห้องเราเนี่ยภาคกฤษฎีกาที่ประกาศเขตอุทยานเขตป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าประกาศอยู่ทั้งหมดราชกิจจาแล้วบอกมีผลใช้บังคับตามกฎหมายแล้วเรื่องกลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยเองเนี่ยกลายเป็นคนที่บุกรุกป่าไม่ว่าเขตห้าราชนะครับเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนตายระหว่างทั่วประเทศผมว่าจริงมากนะที่ท่านผู้ตรวจว่าไว้แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยพอเป็นปัญหานี้แล้วเนี่ยก็มีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหานะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยตอนนี้ใช้วิธีหนึ่งก็คือจับกุมดำเนินคดีอ้างว่าตัดไม้ทำลายป่าทั้งที่จริงๆถ้าจะตัดไม้ทำลายป่าก็เวลาเข้าไปจับเขาเนี่ยจับไงนะครับจับโดยไม่มีหมายเราเข้าไปจับโดยที่ไม่มีอุปกรณ์สมมติถ้าเจอเลื่อยเจอจอบเจอเสียมไปขุดหรือตัดไม้ทำลายป่าไม่มีก็ไม่ก็ไม่มีไม้เลยที่ว่าคือเขาตัดออกมายกเป็นต้นยางนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปที่จับกลุ่มเนี่ยไม่มีก็จับเขาเนี่ยอ้างว่ากระทำความผิดซึ่งหน้าพอจับแล้วหนึ่งเขาอยู่ในเขตป่าอยู่แล้วเนี่ยถามว่าเอาอะไรประกันตัวเอาอะไรนะครับที่ดินก็ไม่มีที่ดินก็คือที่ดินป่าจะเอาที่ป่าประกันยอมไหมไม่มีใครยอมแล้วจะหาใครล่ะคนที่มีตำแหน่งในกระบวนการยุติธรรมมันต้องมีคนตำแหน่งนะครับเป็นสอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วถ้าเกิดสอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยประกันตัวก็ติดคุกถ้าถามว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยชาวบ้านจะสู้คดียังไงครับมีเสียงมาบอกว่าเขามีระเบียบออกไปเลยห้ามอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านมาประกันคดีปลูกป่าดีดีหนักไปอีกนะฮะนี่หนักไปอีกแล้วจะทำยังไงแล้วชาวบ้านเองก็อยู่กับป่าก็พอแรงแล้วนะครับก็คืออ้างก็ถูกว่าปลูกพุกทำลายป่าแล้วเวลาพอจับพอสุดท้ายแล้วถามว่ามีโอกาสสู้คดีไหม
สู้อะไรล่ะกว่าจะนัดความได้ปีครึ่งปีคดีต่อเนื่องกลายเป็นชาวบ้านเนี่ยรับสาภาพหมดรับสาภาพไม่พอนะครับเขาก็รับสาภาพส่วนใหญ่ก็รอลงอาญาอันนี้ดาบสองนี่ครับดาบสองก็คือฟ้องเยี่ยงค้างใจหายโดยอาศัยวิธีคิดทางคณิตศาสตร์แบบจำลองคณิตศาสตร์เรื่องโลกร้อนฟ้องมาโอ้โหในเมื่อคดีอาญาก็จบแล้วคดีแพ่งไปเฉยเมยไม่ได้เฉยเมยนะครับผู้มีปัญญาต่อสู้คดีหรอกแต่ละคนถูกตัดสินเนี่ยตัดสินเป็นล้านเป็นเงินแสนนะครับแล้วผมคืออะไรยึดทรัพย์ได้ไหมรัฐบาลไม่มีอะไรอ่ะบัญชีครั้งที่แล้วท่านพี่ทราบรู้สึกของเจ้าของบรรพัดเนี่ยยึดได้200-160 บาทไปยึดบัญชีเงินในธปส.แต่ว่าถามว่าชาวบ้านเจ็บช้ำไหมชาวบ้านเจ็บช้ำใจไหมยังเมื่ออยู่มาก่อนโอกาสที่จะต่อสู้คดีก็โดยปัจจัยที่ผมว่าเนี่ยทำให้ต่อสู้คดีระยะลำบากและตอนหลังเนี่ยเราก็เปลี่ยนเนื่องจากพอตอนหลังผมเข้ามาอยู่ที่เป็นกรรมการสภาในความแล้วก็รับผิดชอบในงานสืบสวนสืบหาเนี่ยเราเองตอนนี้ก็ตั้งรูปคดีที่พอจะสู้นะครับว่าเราเองเนี่ยอยู่มาก่อนแต่ว่าเรายื่นคำให้การไปแล้วสองนะครับตอนนี้ก็พยายามดำเนินการต่อไปจะช่วยเหลือเขาอันนี้ปัญหาก็คืออย่างนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องป่าในพื้นที่อุทยานเนี่ยมันมีอุทยานทางทะเลอุทยานทางทะเลไม่ทราบใครเคยยินคำว่าชาวเลมั้งครับจะมีมอแกนมอแกรนแล้วก็อุรังด้วยครับเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยก็คือที่หลีเป๊ะนะครับจะมีที่หลีเป๊ะรวมทั้งในหมู่เกาะตะลุเตาเนี่ยนะครับแจ้งค่าตะลุเตาเนี่ยมีแล้วก็หลายๆพื้นที่นะครับอย่างที่ภูเก็ตก็มีที่ลาวไวมีที่แหลมทุกแกอะไรเนี่ยนะครับมีตอนนี้เขาจับปลาโดยอุปกรณ์ดั้งเดิมไม่ทราบว่าใครเคยเห็นมั้ยเอาล่มมาฝนให้หัวแหลมนะครับแล้วยิงด้วยหนังกระดิ่งเดิมเนี่ยเป็นต้าไม้แล้วก็แทงเอานะครับแทงปลาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่เพราะหนังกระดิ่งเพราะว่าระยะบางผลแค่เมตรเดียวเกินกว่านั้นบางผลไม่ได้พันเมตรแล้วเสร็จแล้วมีมติคณะมนตรีด้วยที่มารองรับเนี่ยนะครับ27 มีนา 2550มีมติบอกว่าผ่อนปรนนะครับให้กับชาวเลเนี่ยนะครับทำอาหารกินอยู่ในเขตอุทยานเนี่ยนะครับอยู่มาช้านานลดอุปกรณ์ทั้งเดิมปรากฏว่าเขตอุทยานเนี่ยนะครับที่ทำกินแต่ว่าในการจับปลาเมื่อกี้อย่างที่ผมว่าจับปลาเนี่ยอย่างจับผู้มังกรใช่ไหมใช่มือโตแล้วสองมือแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็จับดังนั้นเนี่ยการจับเขาไม่ได้ทำลายล้างในมติคณะรัฐมนตรีก็คือว่าผ่อนปรนไม่ให้จับกุมดำเนินคดีกับชาวเลที่ใช้อุปกรณ์ไหนปลากรมอุทยานจับยึดเรือยึดอุปกรณ์ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คดีลุกลามไปทั่วอยากถามพี่วสันต์ค่ะแล้วต่อว่ารัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญไม่มีคำว่าทางนิตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วและศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยแล้วแต่ว่าถ้าคดีแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยสภาทนายความเนี่ยจะไปสู้คดีให้ไหวไหมเนี่ยจะทำยังไงจะแก้ปัญหาก็ตอนนี้นะครับหนึ่งก็คือเราตั้งรูปคู่คดีว่าเนี่ยชาวเลเป็นชุมชนตั้งเดิมนะครับเหมือนกันนะครับชาวเลนี้สองเนี่ยอุปกรณ์ด้านเดิมด้วยนะครับรวมตลอดทั้งรอท่าทั้งกฎกระดักรัฐมนูลมาสู้ว่าเขาเองมีสิทธิ์อันนี้เนื่องจากเป็นภูมิยาท้องถิ่นในการที่ในการจับปลานะครับในการจับสัตว์น้ำเนี่ยไม่ได้ทำลายล้างนะครับเขาเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์อนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในข้อต่อสู้เราเองคงต่อสู้เป็นประทับฐานไว้ยันเรายึดคำให้การไปรับก่อนไว้รวมตลอดทั้งกรณีของโรคร้อนเนี่ยตอนนี้เราก็จะฟ้องเพิกถอนแล้วก็คดีที่เกิดขึ้นที่เนี่ยนะครับเราเองอาจจำเป็นต้องขอร้องทางผู้ตรวจเนี่ยนะครับที่เรียนท่านอธิบดีด้วยว่าเราคงไม่อยากนำเชิญหน้ากัน
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับในเหตุการณ์ต่างๆที่เราเล่าฟังเนี่ยขอให้ท่านในที่ดีระงับไอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยไม่หวังว่าเราเองคงจะไปไล่ฟ้องกับเจ้าที่อุทยานหรือเจ้าที่ป่าไม้เราไม่ประสงค์อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเขาร้องมาเราจำเป็นเราต้องกระทำแล้วก็รวมตลอดทั้งที่จะเรียกค่าเสียหายก็อย่างกรณีของชาวเลเนี่ยไปจับปรากฏว่ายึดอุปกรณ์เขาไว้ตัดน้ำที่เขาจับได้แต่ละรายการเนี่ยปรากฏว่าปล่อยเขาเน่าเสียไปหมดเลยนะครับซึ่งเหล่านี้มันอาจจำเป็นต้องดำเนินการกับกรมอุทยานบ้างเพื่อระงับเหตุการณ์เนี่ยให้เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วหวังว่าเหตุการณ์เหล่านี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเพื่อที่เป็นการอย่างน้อยก็เป็นบทเรียนว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วนะก็จะต้องได้การโต้ตอบจากบ้างซึ่งเราไม่ได้หวังนะแต่ว่าเกิดจากข้อเรียกร้องจากบ้างมาหวังว่าให้สภาธนายเนี่ยมีบทบาทในการคุ้มครองเขาจริงๆแล้วผมไม่อยากให้กรมยานทำอย่างนี้เลยเพราะอะไรไหมครับกำลังทนายความของเราเนี่ยน้อยครับเนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยทำคดีกันอย่างผมเองเนี่ยบอกว่าเลิกว่าความไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องลงมารับผิดชอบเลยตัวเองก็ทำสัก10กว่าคดีเนื่องจากว่าขณะเนี้ยคดีเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุนเนี่ยก็ใช้มีการแกล้งฟ้องชาวบ้านในคดียาสารพัดนานาที่จะฟ้องยันเราเองชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเข้ามาแล้วก็เป็นภาระใหญ่หลวงยันเราเองเนี่ยนะครับอยากจะขอสติของสำนักงานสิทธิมนุษยชนสภาในความเป็นคดีลดลงอย่าให้มันเพิ่มขึ้นโดยกรมอุทยานอีกเลยนะครับเบื้องต้นของแค่นี้ก่อนครับค่ะเราได้เห็นปัญหานะคะว่าจากกรณีที่ยืดเยื้อมายาวนานมีความคืบหน้าแต่ว่าตอนนี้กำลังคลิกสถานการณ์ที่ว่าสับสนขึ้นอย่างกรณีของโฉนดชุมชนกรณีหน้าลมเย็นหรือแม้แต่ปากการยอซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นเนี่ยจะดูเหมือนว่ารัฐธรรมนูญก้าวลุกหน้าไปเหมือนที่คุณวสันต์พูดแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบางเรื่องก็เป็นบรรทัดฐานให้อยู่พี่น้องก็รวมตัวกันเป็นเครือข่ายกว้างใหญ่ก็ดูเหมือนว่ามันน่าจะขยับตัวไปข้างหน้านะคะแต่ว่าจากสถิติต่างๆเนี่ยก็ยังคลาคลังกันอยู่แต่ว่าถ้าประเมินจริงๆเมื่อวานพี่น้องไปที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพี่น้องไปที่สภาทนายความพี่น้องไปที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาแล้วก็วันนี้มาความหวังของพี่น้องก็มาอยู่ที่ว่าวันนี้สถาบันวิชาการเนี่ยจะช่วยวิเคราะห์จะช่วยส่งเสียงจะช่วยทำให้นโยบายของรัฐบาลเนี่ยหรือว่ามาตรการต่างๆที่ออกมานะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสถาบันวิชาการก็เป็นความหวังของทั้งสังคมด้วยเราก็อยากจะเห็นภาพแบบนี้เมื่อกี้มีมุมมองของอาจารย์วิทยากรเชียงกูลไปแล้วนะคะวันนี้อาจารย์อดิษฐ์นะคะท่านมาจากนิด้าคณบดีจากพัฒนาการเศรษฐกิจนะคะขณะที่สังคมไทยบอกว่าจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจก้าวรุ่งหน้าส่วนพี่น้องดูเหมือนถอยหลังเข้ากลอยู่คือยังอยู่ในป่าบ้างยังอยู่ในธุรกิจพอเพียงยังทำอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทำยังไงนโยบายของรัฐบาลกับชีวิตจริงของพี่น้องเราเนี่ยมันจะเดินไปด้วยกันได้แล้วก็นำไปสู่นโยบายที่กรมอุทยานหรือกรมอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยค่ะอยากจะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่วันนี้ผมมาผมก็ทำตัวมันไม่ถูกเหตุผลเพราะว่าไม่ทราบว่าจะให้มาพูดเรื่องอะไรบอกว่าอาจารย์มาหน่อยก็จะพูดเรื่องป่าไม้กันผมเกิดมาเข้ามาก็ถ้าพูดไม่ถูกใจบ้างก็ขอประทานโทษด้วยนะครับพยายามมองตัวเองว่าก็เป็นคนกลางแล้ววันนี้โชคดีก็นั่นอยู่ระหว่างฟังท่านผู้ตรวจกับพักพอดีระหว่างผู้ตรวจกับสภาทนายความโอเคครับก็เริ่มไปแล้วกันนะครับจริงๆก็เตรียมเนื้อหามาเดี๋ยวผมจะพูดเป็นกรอนสดไปแล้วกันคือจริงๆวันนี้ฟังดูจากคลิปแล้วก็ฟังดูจากคุณอำนวยอะไรเล่ามาผมว่าเรากำลังมองปลายเหตุของปัญหานะครับเป็นกรณีเหตุการปะทะกันเกิดขึ้นความไม่ลงตัวในเรื่องที่ดินนะแล้วสมมติว่าถ้าเราไปแก้ปัญหาที่พื้นที่ได้เมื่อกี้เนี่ยปัญหาก็ไม่หมดนะครับพรุ่งนี้ก็เกิดขึ้นอีกเพราะว่าต้นตอปัญหาเนี่ยเราไม่ได้แก้สิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะพูดกันแล้วผมก็ยังนึกไม่ออกว่าปลายทางมันจะออกมาในรูปอะไรคือว่าเรามีกลุ่มประชาชนที่เรียกร้องสิทธิ์แต่ว่าเราลืมไปหรือเปล่าว่าอันนี้ก็ท่านฟังแล้วท่านไม่ชอบก็ต้องทำใจนะครับว่าเรากำลังอยู่ในสังคมไทยที่เป็นสังคมที่ไม่มีความเข้าเทียมกันนะครับ
มันเป็นอย่างนี้มาตั้งเป็นร้อยปีแล้วแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนได้ภายในวันนี้หรือไม่ท่านผู้ตรวจก็ยกตัวอย่างชัดเจนว่าสพไปเดียววันเนี้ยถ้าเป็นในทุนไปออกเอกสารได้แต่ถ้าประชาชนออกไม่ได้เพราะเรากำลังอยู่ในโลกของความไม่เท่าเทียมกันแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยาวนานแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมวิถีที่ของคนไทยที่ถ้าจะให้ทำอะไรบางอย่างเพื่อในทุนเนี่ยเขาทำได้ครับเกาะทั้งเกาะเนี่ยออกเอกสารสิทธิ์ได้เพื่อให้ฝรั่งเนี่ยมาซื้อบ้านนะครับแต่คนที่คนจนคนหรือแผ่นดินไทยเองเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะครับดังนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายข้อบังคับคำสั่งศาลอะไรหรอกมันอยู่ที่ว่าอยากจะทำหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือเราไม่อยากทำนะครับอยากจะทำอย่างอื่นมันก็เลยมีปัญหาทางการเกษตรนะแล้วก็อันเนี้ยทำให้อย่างผมเองผมก็มาทางสายเศรษฐศาสตร์เดียวกับท่านวิทยากรเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะตอบโจทย์ยังไงเพราะว่าในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงวัฒนธรรมความแตกต่างผมก็ไม่แน่ใจว่าวัฒนธรรมแบบนี้มันจะยังอยู่สังคมไทยไปนานสักเท่าไหร่นะครับผมเองยังภาวนาว่าพอคนรุ่นผมล้มหายตายจากไปเนี่ยความเข้าเทียมกันก็จะเกิดขึ้นแต่ในความจริงมันไม่ใช่ครับเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับเรียนง่ายเลยอายุ20กว่าๆ30กว่าๆเนี่ยก็ยังมองคนไทยแตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นมันมากับผมใช้เพราะมันมากับสายเลือดของคนไทยเลยก็ว่าได้ก็เป็นมุมมองผมนะครับแล้วก็ถ้ามันยังเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้อยู่เนี่ยความเข้าเทียมกันมันก็จะลำบากนะครับก็ยังไม่ได้ที่เราจะแก้ไงปัญหานี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะในเรื่องพื้นที่อุทยานเท่านั้นมันมีเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขที่อยู่บนพื้นฐานการความไม่เท่าเทียมกันทั้งนั้นทีนี้ท่านจะกลับมาดูในเรื่องของป่าไม้อีกทีเนี่ยก็หลายๆท่านก็เห็นตรงกันว่าผมว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งแต่มันจะมีปัญหาอย่างอื่นอีกที่เป็นภาพใหญ่ซึ่งทางหน่วยงานของรัฐก็พยายามที่จะต่อสู้กับมันครับอย่างเรากำลังดูถึงการทำลายพื้นที่ป่าไม้ก็หลายๆท่านที่เป็นนักศึกษาครับผมใช้ตัวเลขคร่าวๆว่าท่านผู้ตรวจบอกว่าเราอยากมีป่าไม้ประมาณ130ล้านไร่นั่น 40% นะครับตอนนี้เราเหลืออยู่ร้อยเดียวครับป่าเราเนี่ยถูกตัดหายไปเนี่ย30ล้านไร่ครับ30ล้านไร่ที่หายไปถ้าลองจินตนาการเอาอย่างนี้กันพวกเราอยู่บ้านกันนะครับพื้นที่เราก็แค่งาน2งานเท่านั้นแหละแต่30ล้านไร่หายไปแล้วนะครับผมพยายามที่จะหาสาเหตุของปัญหานะครับก็ลิสต์มา 3-4 ข้อนะครับว่าตัวปัญหาอยู่ที่อะไรบ้างส่วนหนึ่งเป็นการลักลอบตัดไม้เพื่อส่งออกนะครับไม้ไปอยู่ที่ท่านเห็นออกทุกวันบางส่วนเป็นเกษตรเชิงพาณิชย์นะครับมีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับท่านก็นึกออกว่าธุรกิจใหญ่ขนาดไหนนี่ก็เป็นประเด็นที่ท่านวิทยากรได้พูดไว้นะครับมีการผลิตเป็นอ้อยส่งสู่อุตสาหกรรมน้ำตาลนะครับมียางพาราด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ไปบุกรุกพื้นที่ป่านะครับแล้วก็มีการเก็งกำไรของที่ดินพวกนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้พื้นที่ป่าสงวนหรือระบบนิเวศของเราเนี่ยสูญหายไปแล้วท่านอาจารย์สุนีก็ยังพูดในเชิงเกี่ยวกับพวกเราเนี่ยก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อไม่ให้พื้นที่ป่าของเราหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามันจะต่อสู้ด้วยเนี่ยไม่ใช่ชุมชนเล็กชุมชนน้อยที่เขาจะมามีชีวิตความเป็นอยู่แต่เรากำลังต่อสู้กับระบบนายทุนที่สามารถล่วงเกินเข้าไปในพื้นที่รัฐนะครับนี่ก็เป็นอีกลักษณะปัญหาหนึ่งนะครับประเด็นต่อไปที่ผมอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตของผมจะทิ้งไว้ประมาณเท่านี้ก็คือว่าวิธีการแก้ปัญหาป่าไม้ของเราเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามาถูกทางแล้วนะครับด้วย2ลักษณะก็คือว่าราชการอยู่ที่ได้นะครับคนที่ทำงานเป็นราชการเนี่ยตกอยู่ที่หน้าลำบากมากเพราะว่าถ้าเราไม่ทำงานตามตัวอักษรเนี่ยเราจะมีความผิดทางวินัยทันทีนะครับแล้วอย่างพวกเราท่านพูดกันได้ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไปจับชาวบ้านอย่างนู้นนี้อย่างนั้นถ้าเกิดเขาไม่ทำสิครับสตง.มาตรวจสำนักงบประมาณมาตรวจนะครับโดนความผิดทางวินัยทันทีดังนั้นประเด็นที่สองที่ทำให้ประเทศไทยพัฒนาลำบากก็คือว่าเราเนี่ยพัฒนาโดยยึดตัวอักษรเป็นเกณฑ์ไม่ได้ยึดหลักเหตุและผลนะครับที่เขาไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ควรทำเนี่ยแต่ตัวหนังสือมันไม่ได้เขียนไว้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆผมอยู่มหาลัยอยากจะใช้สตางค์สักร้อยบาทเนี่ยบางทีใช้ไม่ได้เพราะว่าสปง.เขามาตรวจผิดวินัยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในระบบที่เรายึดเอากฎหมายกฎระเบียบเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาจึงทำให้บ้านเราเนี่ยไม่สามารถเดินไปไหนได้อันนี้ผมคิดว่าอาจจะช่วยตอบคำถามได้บ้างว่าทำไมเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานถึงต้องดำเนินการในสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับ
นอกจากเราคิดกฎหมายเป็นเกณฑ์มากเกินไปแล้วเนี่ยประเด็นที่สองก็คือว่าการแก้ปัญหาชุมชนหรือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ป่าแล้วแก้ปัญหาที่ทำกินไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งปัญหามันไม่ได้เกิดในป่าปัญหาที่ทำกินของประชาชนเนี่ยมันเกิดนอกที่ป่าด้วยนะครับก็เช่นว่าเราจะเห็นนะครับมีเจ้าของที่เนี่ยจำนวนมากเลยที่มีที่เป็นพันๆไร่ที่เหล่านั้นเนี่ยไม่มีคนไปเข้าไปทำมาหากินเพราะว่าถ้าเข้าไปทำมาหากินแล้วมันก็จะมีกฎหมายที่ดินที่ล้าสมัยบอกว่าเดี๋ยวจะมีครอบครองมรดก10ปีที่เป็นเจ้าของ1 2ภาษีอัตราเท่าหน้าที่ท่านวิทยากรก็ได้พูดถึงว่ามันไม่มีนะครับภาษีเก็งกำไรหรือพวก Capital Gain Tax ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความล้มเหลวในการบริหารจัดการที่ดินที่โฉนดอสส3เนี่ยนะครับทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ที่ดินเยอะมากเลยก็เป็นที่ของนายทุนแล้วก็ดองไว้เฉยๆนะครับไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินขาดประสิทธิภาพพอประชาชนไม่มีที่ทำกินก็ต้องไปอาศัยหัวไร่ปลายนาไปอยู่ในที่อุทยานบ้างที่ป่าไม้บ้างเพราะว่าที่ที่ควรจะอยู่เนี่ยกฎหมายไม่อำนวยให้เอามาใช้ประโยชน์ดังนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะมองว่าในการแก้ปัญหาป่าเนี่ยหนึ่งอย่าไปมองด้านกฎหมายอย่างเดียวนะครับกฎหมายพัฒนาประเทศไม่ได้สักทีเดียวต้องพัฒนาอย่างอื่นด้วยสองการดูแลคนในพื้นที่ป่าเนี่ยต้องดูนอกพื้นที่ป่าด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราแก้ปัญหาที่ดินในประเทศได้เนี่ยแรงกดดันที่จะไปใช้พื้นที่ป่าก็จะน้อยลงนะครับข้อที่สามก็คือว่าในการแก้ปัญหาคนในพื้นที่ป่าเนี่ยจะต้องพัฒนาด้านอื่นๆพร้อมๆกันไปด้วยไม่ใช่จะไปดูเฉพาะว่าโฉนดชุมชนออกได้ไหมนะครับแล้วจะปล่อยคนเข้ายังไงพวกนั้นเป็นเรื่องเล็กๆถ้าเราลองสังเกตดูกรณีที่มีการจับกุมหรือมีการล่วงละเมิดอะไรพวกนี้นะครับจะเกิดกับชุมชนที่เป็นผู้ได้โอกาสขออนุญาตใช้ประโยคนี้แล้วกันแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นนะสมมตินักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยผมว่าทั้งชาติคุณไม่โดนจับหรอกเพราะว่าคุณก็จะจบการศึกษาที่ดีมีงานทำไปทำงานที่สีลมมีบ้านมีคอนโดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยอื่นเนี่ยมันอำนวยกว่าที่ทำให้คุณต้องไม่ไปอยู่ในสถานะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยก็คือต้องมองไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรวมนะครับแล้วพังแค่ไปให้เอกสารสิทธิ์อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาความแรงแค้นของประชาชนในพื้นที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเรียนเป็นมุมมองของผมนะครับว่า3เรื่องที่ผมเห็นเนี่ยที่มีปัญหาก็คืออย่าเอากฎหมายเป็นตัวนำนะครับ2ก็คือมองการพัฒนาประเทศแบบรวมมากขึ้นพัฒนาให้การศึกษาให้โอกาสให้แหล่งเงินทุนนะครับให้เทคโนโลยีให้ที่ดินอย่างเดียวเนี่ยยกระดับคุณภาพชีวิตได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าในการแก้ปัญหาที่ทำกินเนี่ยต้องแก้ปัญหาในเรื่องของการกลับทุนที่ดินของคนอื่นๆไปด้วยครับก็จะเป็นสามเรื่องที่ต่างไปก็คิดว่าน่าจะทำให้ภาพใหญ่ไปได้แล้วก็ภาพเล็กก็จะคลี่คลายไปต่างๆแต่ถ้าเกิดภาพใหญ่เรายังไม่ได้ดูเนี่ยภาพเล็กเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นตลอดมันจะแก้ไม่ได้ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.อดิษฐ์นะคะท่านคณบดีจากพัฒนาการเศรษฐกิจของนิด้าคงยิงปัญหาท่านได้โยนออกมาให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าวันนี้โครงสร้างของที่ดินเนี่ยต่อจากท่านอาจารย์พยากรณ์เกินกูลเพื่อจะให้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมันกว้างมากแล้วก็มีเรื่องต้องจัดการอีกเยอะแล้วมันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเล็กๆคือเรื่องเล็กก็ไม่แก้เรื่องใหญ่ก็ไม่แก้รวมกันแล้วมันก็เลยยิ่งหนักหน่วงมากขึ้นนะคะเพื่อไปสรุปหลักเพราะว่าท่านได้พูดชัดเจน